ับผมวิลเลียมสารขันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศสวีเดนเพื่อที่จะมาดูว่าคนไทยที่มาเก็บผลไม้ป่ามันยากลำบากแค่ไหนหรือว่ามันได้เงินจริงๆหรือเปล่าคอยติดตามดูนะครับผมสวัสดีครับเช้านี้เรากำลังเดินทางไปฝั่งฟินแลนด์เพื่อเซอร์เวย์สถานที่เป็นงานในวันครับเตรียมพร้อมแล้วพร้อมลุยนะบรรยากาศคึ้มๆคึ้มๆครับผมสุดใสผมเกิดมาเร็วมาถึงสวีเดนแล้วก็ต้องหาทีมงานครับอย่างน้อย 3-4 คนสำหรับรถยนต์1คันเพื่อที่ได้ช่วยกันแชร์ค่าน้ำมันครับและผมก็โชคดีมากที่ได้รู้จักกับทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีและในวันนี้ทางทีมงานก็ได้พาพวกเรามาเดินสำรวจพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่คาดว่าจะมีผลไม้ออกเยอะและเพียงพอต่อการเก็บในช่วงฤดูกาลนี้ครับผลไม้ที่นิยมมาเก็บจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนั่นก็คือยูทรอนที่เป็นสีเหลืองบลูเบอรี่ที่เป็นสีครามและบางชนิดจะออกเป็นสีดำและท้ายสุดก็จะเป็นลิงงอนที่เป็นสีแดงครับผลของการสำรวจในช่วงเช้านี้เราได้พบว่าทุ่งยูทรอนแห่งนี้เพิ่งจะออกดอกยังไม่พร้อมที่จะเก็บครับทุ่งแห่งนี้พวกเราจะเรียกว่าเป็นทุ่งใหญ่ฟินแลนด์เนื่องจากมีอาณาเขตกว้างใหญ่เกือบ100ไร่ครับแต่ว่ายังไม่เป็นลูกครับการเดินสำรวจจำเป็นจะต้องเดินสำรวจให้ทั่วทั้งพื้นที่ป่าเพื่อในวันเก็บจริงพวกเราจะได้วางแผนถูกว่าบริเวณไหนควรจะเก็บก่อนและบริเวณไหนควรจะเก็บทีหลังการเดินเข้าป่าในแถบประเทศสวีเดนฟินแลนด์นั้นจำเป็นจะต้องจำทางออกให้ดีเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะมีลักษณะเหมือนกันหมดทุกทิศทุกทางเกลือมันทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าไม่เป็นลูกไม่ติดลูกมีแต่เครือเฮ้ยเนี่ยเต็มไปหมดนะเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่ายังใช้ไม่ได้ฮะไม่ได้เก็บไม่ได้นี่เป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เมื่อเรามาแล้วเราไม่เจอก็ต้องกลับครับก็ต้องไปหาที่ใหม่ป่าใหม่ฮะสู้ๆต่อไปทาเคชินอกจากการเดินสำรวจป่าใหญ่แห่งนี้แล้วพวกเราจะต้องไปเดินสำรวจป่าบริเวณใกล้เคียงและพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณเส้นทางผ่านด้วยครับดูนี่เจอแล้วแต่ว่าดอกเล็กมากตัวเจ้าโอ้โหนิดเดียวพวกเราเดินเข้ามาลึกจนเจอผลไม้ที่เป็นลูกแล้วดอกเล็กมากยังไม่พร้อมและนี่คงจะเป็นจุดแรกที่พวกเราจะเข้ามาเก็บก่อนที่คนอื่นๆหรือกลุ่มอื่นๆจะมาแย่งเก็บไปก่อนดอกเท่าจิ๋มมดเลยครับมันท่านเด็กเก็บนี่เก็บรุ่นมูเหรอพ่อยังนี่มึงเนี่ยพ่อมีอยู่ครับครับดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์เพื่อให้ผลไม้สุกงอมเต็มที่ถึงจะเริ่มทำการเก็บกันได้ในวันนี้พวกเราคงทำได้เพียงแค่เดินสำรวจและก็เดินสำรวจครับ
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเมืองจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสำหรับในปีนี้ฤดูหนาวมาช้าและกินระยะเวลาค่อนข้างยาวนานทำให้ผลไม้ในปีนี้ออกได้ช้าทางทีมงานของเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้คงได้แต่เพียงรอและก็วางแผนให้ดีไม่เช่นนั้นในปีนี้อาจจะต้องขาดทุนกลับไปตรงนี้มั้งที่พี่มาเก็บกับพี่วานี่ดูเยอะมากแต่ว่ามันยังไม่สุกยังไม่พร้อมดูดิยังไม่พร้อมเก็บในปีที่แล้วทางทีมงานบอกว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้พอมาถึงผลไม้ก็โดนเก็บไปหมดแล้วในปีนี้ผลปรากฏว่าพวกเราดูเหมือนจะมาเร็วเกินไปได้ครึ่งคู่ได้ครึ่งคู่เนี่ยเห็นไหมเมื่อเดินเข้ามาในป่าลึกพวกเราก็ได้เจอทีมงานอีกชุดซึ่งมาเจอกันในแบบที่ไม่ได้นัดหมายพอได้สนทนากันสักพักพวกเราก็ต้องเดินทางออกไปสำรวจในพื้นที่ใหม่การเก็บยูตอนซึ่งในแต่ละปีนั้นเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าแต่ละปีจะมีมากมีน้อยแค่ไหนหรือว่าจะเกิดเร็วเกิดช้านะอย่างปีนี้ถือว่าเกิดค่อนข้างช้านะสำหรับยูตอนเพราะว่าปกติแล้ววันที่1ถึงวันที่5เนี่ยมันก็ต้องสุกแล้วพร้อมเก็บแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบหนาวช้าหนาวนานก็เลยทำให้ผลไม้ชนิดนี้ออกช้าสักนิดนึงนะฮะดังนั้นการเดินสำรวจในครั้งนี้นะเราต้องเดินสำรวจในหลายป่านะเพื่อให้ดูว่าลักษณะเป็นยังไงการเดินของเราก็จะเดินหลายกิโลทีเดียวนะในแต่ละวันปีนี้รู้สึกจะอุดมสมบูรณ์นะป่าแถบสวีเดนนะแล้วก็ฟินแลนด์นะมีค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเลยนะแต่ก็อย่างว่ามันเกิดช้านะใครที่ได้วีซ่ามาเร็วนะก็ถือว่ามีเวลาเก็บน้อยนะแต่สำหรับคนที่ขอวีซ่ามาช้าปีนี้ถือว่าโชคดีนะก็จะได้เก็บได้นานๆนะครับนอกจากเดินสำรวจป่ายูตรอนแล้วพวกเราก็ต้องเดินสำรวจป่าบลูเบอรี่เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าป่าบลูเบอรี่กับป่ายูตรอนอยู่บริเวณใกล้เคียงกันยูตรอนชอบเกิดในพื้นที่ลุ่มและเป็นพื้นที่ชุบน้ำส่วนบลูเบอรี่นั้นชอบเกิดบนภูเขาและบริเวณที่เป็นเนินหรือพื้นที่โล่งกว้างนะฮะนี่ยังเขียวๆอยู่เลยฮะต้นบลูเบอรี่นะเขียวๆนี่ยังไม่สุกเนี่ยเหรอโอ้โหนี่ลูกใหญ่ดีใหญ่ดีนะยังเขียวๆยังกินไม่ได้นะบลูเบอรี่บลูเบอรี่ลูกเล็กนะบลูเบอรี่ป่าเมื่อมาเจอแล้วก็ต้องมาลองชิมกันดูครับว่ารสชาติจะหวานเหมือนที่เคยทานกันหรือเปล่าเปรี้ยวเปรี้ยวนี่เป็นการเดินสำรวจครับสำรวจพื้นที่ยังไม่พร้อมเก็บเยอะเดินต้องระวังนิดนึงอันนี้เป็นบลูเบอรี่บลูเบอรี่บลูเบอรี่นี่อะไรยังไม่มีคนเอาภาพเลยการเก็บนี่จะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อเขาตัด
ป่าออกไปแล้วนะก็จะมีพวกต้นไม้กิ่งไม้แบบเนี้ยมาขวางทางโอ้ยนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เก็บเก็บไปโชดนะไปโชดตั้งแบบมือหนึ่งก็หลายแห่งมาสั่งมันนี่พูดแล้วก็โป้ไปมาสั่งเลือกแถวตอนนี้ไม่ได้โป้ไปได้อุ้ยตั้งแบบอุ้ยสุกเต็มป่าเลยเก็บได้นะถ้าดำดำเออตัวหมดเลยเก็บไปขายหวานเนี่ยไม่หวานแล้วนะได้กิโลละประมาณ4ยูโรนะถ้าเราขายให้กับพ่อค้าคนกลางแต่ถ้าเราไปขายเองเราก็จะได้ราคาดีกว่านี้นะถ้าไปขายเองที่ตลาดไปเดี๋ยวจะลำบากหน่อยมันมีทั้งตอทั้งเนินทั้งกิ่งไม้ไปเมื่อเดินสำรวจเป็นที่น่าพอใจแล้วพวกเราก็ต้องเดินทางกลับไปที่รถครับสรุปว่าวันนี้พวกเรามาแห้วครับดังนั้นพวกเราจะต้องรออีก 2-3 อาทิตย์ถึงจะทำการเก็บได้การมาเก็บผลไม้ก็จะมีลักษณะเช่นนี้ครับเราอาจโชคดีและอาจโชคไม่ดีแต่ที่แน่ๆท่านจะต้องได้เดินในระยะทางที่ไกลและเหนื่อยอย่างแน่นอนครับผมขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมสำหรับในคลิปหน้าจะเป็นตอนที่พวกเราได้ทำการเก็บกันจริงๆหากท่านใดต้องการอยากรู้ในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วผมจะทำคลิปมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับลุงแขววองเบิดที่